เฮ้ยฉันว่าฉันก็เก่งอ่ะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรแป๊บนึงนะเสียงอะไรอ่ะโทรฉันได้ยินเสียงอะไรแป๊บนึงนะโอ้เสียงใจเย็นใจเย็นมันเป็นเสียงเพลงเฉยๆแหละมันเป็นเสียงแบบซาซาซาแล้วก็เสียงเพลงอ่ะเนาะเสียงเตียงยุบก็บ้าแล้วคืนนี้จะไปนอนกับเรลินคุณเบลโดร่าบอกว่าสนุกจังเลยช่องแชทเนี่ยสนุกสุดๆก็เขาคงมีความสุขกันนะคะก็ปล่อยให้เขามีความสุขต่อไปเล่นกันสนุกเลยนะนี่ไม่ใช่สวนสนุกนะเฮ้ยไม่ใช่สวนเด็กเล่นด้วยกิกกี้บอกว่าวันนี้เธอคอลแลบกับใครในข้างหลังไม่มีนะไม่ต้องเลยกิกกี้ถ้าไม่อยากตายเงียบเธอนอนกับเรลินจะกลัวผีทำไมนั่นสินะแล้วถ้างั้นก็ต้องถามอีกทีว่าเรลินเป็นผีแล้วเรลินจะกลัวผีทำไมโหดไปมุ้ยนิดนึงพอตัวแล้วก็คนชิโรเนะบอกว่าฉันอยู่ในห้องน้ำเธอฉันกลัวมากเลยทำไมอ่ะฉันโดนน้ำขังหัวจะปวดนะคะฉันหนักใจกับพวกเธอมากเลยนะฮาชิบะบอกว่าอยากได้ยินเสียงลูกพี่หัวเราะแบบชั่วร้ายเลยครับน่าจะเข้ากับไลมาก แบบเนี้ยเหรอ เผื่อทุกคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะจริงๆลาฟี่น่ะทุกคนจอมลาฟี่นะเธอจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะมันไม่สำคัญหรอกตราบใดที่เป็นเธอเอ้ยเอ้ยเอ้ยแฮมคุณอนอนิมัสบอกว่าชายหญิงไม่สำคัญสำคัญที่ใครอยู่หลังพวงมาลัยเกี่ยวอะไรวะแต่โอเคถ้าเธอว่างั้นฉันก็ว่างั้นนะหยาบใครลาฟี่พูดอะไรไปลาฟี่ไม่รู้ตัวฉันพูดอะไรไปอ่ะฉันจำไม่ได้แล้วก็พีพีบอกเก่งมากเธอบันเทิงมากค่ะบันเทิงเธอคนเดียวหรือเปล่าพีพีบันเทิงเธอกับช่องแชทอ่ะส่วนฉันก็คือกุมขมับกั้นขำทำทุกอย่างให้เป็นฟรีทอล์กถูกต้องค่ะป้าทุกคนปิดไลฟ์เถอะฟรีทอล์กมาครึ่งชั่วโมงแล้วไม่มีเรื่องแล้วเตรียมมาแค่นี้นะก็ฉันไม่ได้เตรียมเรื่องมาอีกอ่ะฉันเตรียมมาแค่นี้อ่ะเธอ